แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมนานาชาติโครงการ Early Nutrition E-Academy Southeast Asians ภายใต้หัวข้อ Proper Nutrition During the First 1,000 Days for Healthy and Prosperous Future เมื่อวันที่27ตุลาคม2561ณห้องประชุมอัฏฐสิทธิเวชชาชีวะชั้น5อาคารศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตร e-learning เรื่องโภชนาการในช่วงแรกของชีวิตสำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพมารดาทารกและเด็กปฐมวัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Erasmus and Program ของสหภาพยุโรปซึ่งภายในงานได้รับเกียรติการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้